ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีการใช้รังสี UVC ในการฆ่าเชื้อบนธนบัตรบนมาร์กหรือว่าจะเป็น PPE ต่างๆเนี่ยนะครับใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยUVC เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับมันก็มาจากแสงอาทิตย์นี่แหละครับถูกนำไปใช้ในตู้ปลาเราก็จะเห็นว่าที่มีหลอดเป็นแสงสีฟ้าๆนะครับจริงๆแล้วใช้ในการฆ่าเชื้อในตู้ปลาหรือว่าแม้แต่ว่าใช้ในการฆ่าเชื้อในระบบระบายอากาศหรือฟอกอากาศอยู่แล้วจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่ว่า UVC ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็คือโดนนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อแบบโดยตรงกับพื้นผิวต่างๆที่คิดว่าเสี่ยงต่อการที่จะสัมผัสเชื้อหรือว่ามีการก่อตัวของเชื้อครับ UVC Blaster เนี่ยเป็นงานที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อบนชุด PPE ที่กำลังขาดแคลนอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับโดยปกติเราก็จะเห็นเตา UVC เนี่ยมีขนาดเหมือนตู้อบไมโครเวฟแบบทั่วไปจริงๆแล้วความต้องการในการที่จะฆ่าเชื้อในระดับของชุดที่แบบทั้งตัวเลยเนี่ยครับเรายังไม่เห็นทีเนี้ยมันจะต้องเป็นตู้อบขนาดใหญ่ใส่ชุดเข้าไปได้แล้วก็มีแผงหลอดสามารถแผ่รังสีเข้าไปได้ความเข้มพอเหมาะในการฆ่าเชื้อพอดีรังสี UVC เนี่ยเข้าไปทำลายพันธะหรือว่าหยุดการเจริญเติบโตของพวกเชื้อไวรัสเชื้อราได้ถ้าหากว่ามีความเข้มและเวลาที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาว่าในการที่เราทำการออกแบบและติดตั้งเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีการวัดค่าพลังงานใช้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับวัดในพื้นที่ต่างๆของในตัวตู้นะครับวิธีการของเราคือเราใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการที่ติดกับเซ็นเซอร์แล้วเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่างๆที่เราทำการแขวนเสื้อหรือจะทำการแขวนชุดต่างๆนะครับเพื่อจะวัดว่าค่าพลังงานต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไรเมื่อมันห่างจากหลอดของ UVC ข้อดีของการใช้แขนกลแทนมนุษย์ในการที่วัดค่าพลังงานตัวนี้นะครับ UVC เนี่ยมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อจริงแต่ก็มีผลเชิงลบต่อเนื้อเยื่อมนุษย์และสายตาของมนุษย์ถ้าหากว่าโดนนานๆก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเข้าดวงตาเนี่ยจะเกิดต้อหินต้อกระจกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยต้องการที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะให้คนเข้าไปวัด UVC โดยตรงเราก็ใช้ตัวแขนกลที่สามารถที่จะโปรแกรมมันได้แล้วก็จะเปลี่ยนรูปโปรแกรมได้เสมอนะครับทำการวัดแล้วก็มีความเที่ยงตรงสูงพร้อมกับการทำซ้ำที่ดีด้วยศูนย์บริการทดสอบค่าพลังงาน UVC เนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ในการบริการเชิงวิชาการเพื่อที่จะได้นำผลของการทดสอบเนี่ยไปออกแบบตัวเตาหรือว่าเป็นการประกันคุณภาพของการที่มีค่าพลังงานเพียงพอในการที่จะทำการฆ่าเชื้อเราก็จะได้เห็นว่านักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถนำความรู้หรือแนวคิดของการใช้ UVC ในการฆ่าเชื้อเนี่ยไปประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้เป็นนวัตกรรมในการฆ่าเชื้อได้ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อต่างๆหรือการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับ